อนนี้การตะกร้าบินปุ๊บเนี่ยเราจะการไปถึงไหนแล้วเรามารู้พร้อมกันกับเพื่อนๆเลยเหตุการณ์นี้เผื่อคนอื่นเอาไปแก้ไขกันครับร้านเปิดใหม่ทุกร้านเนี่ยมันจะมีลิมิตออเดอร์ครับอ๋อคือแปลว่าเมื่อกี้มันไม่ใช่บินแต่ว่ามันขายหมดออเดอร์แล้วเราไม่ได้เตรียมตะกร้าประมาณนั้นร้านเขาเป็นร้านใหม่มันเป็นร้านที่จะรอออเดอร์โอเคผมจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังมาเพื่อนๆลองฟังดูสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนไหนนะครับที่สมมติว่าเราอยากขายของใน TikTok แต่ว่าเราเนี่ยเป็นร้านค้าใหม่อธิบายง่ายคือสมมติว่าป้าแตงอยากเริ่มขายของแล้วก็ไม่ทราบเรื่องตะกร้าแต่ว่าทำตะกร้าแล้วก็ใส่ของใส่อะไรไปแต่พอถึงเวลาจริงคนขายให้อยู่ขายอยู่ดีปุ๊บสินค้าครบ100ชิ้นปุ๊บขายต่อไม่ได้เดือนแรกเราขายแค่วันละ100คนแต่ถ้าเราสามารถทำเกิน100ได้เขาจะกดให้เราในวันต่อไปครับผมก็คือมันเป็นการแบบว่าเติบโตของตะกร้าวันต่อวันไม่ใช่ว่าใครสามารถมาถึงวันแรกปุ๊บคุณสามารถซื้อขายทีได้เป็นพันบ้านพันอะไรไม่ได้พอเกิดปัญหาสิ่งนี้ปุ๊บเราก็หลายคนอาจจะไม่รู้ความผิดพลาดเนี่ยมีทั้งหลายจุดด้วยการที่ว่าไม่เตือนของหลายคนที่ทราบหรือว่าตัวเราก็อาจจะไม่ได้บอกลูกค้าแต่ว่าหรือบางทีเรามองว่าลูกค้าน่าจะทราบอันนี้ก็เป็นการผิดพลาดรวมๆกันไปนะครับเอาเป็นว่ามีอะไรก็ลงที่อาเธอร์ได้ก็คือแล้วเวลาแก้ไขให้อย่าเพิ่งดิเวลาพอแก้ไขอย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องดูว่าอาจจะหาคนที่ตอนนี้พี่แก้ไขเฉพาะหน้าคือให้เขาสร้างร้านใหม่เลยก็คือสร้างร้านค้าใหม่10ล้านก็จะได้เป็น 1,000 คนตอนนี้ลูกค้ากำลังสร้างอยู่อ๋อต้องบอกว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้าใจกันด้วยอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อะไรบอกว่าป้าแตงอย่าดื้อไม่ใช่ก็เพราะว่าเนื่องจากว่าพอเราคุยหมดจริงจังแล้วอยากเผื่อให้เพื่อนๆที่ใครกำลังที่เรียนรู้อยู่มันเป็นโจทย์ที่สำคัญมากการเรียนรู้ว่าสมมติเผื่อเจอปัญหาคนอื่นได้แล้วก็ไม่ต้องไปตกใจเพราะว่าตอนนี้เราตกใจกันอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราก็ผ่านไปได้นั่นเองก็คือถ้าใครเป็นร้านใหม่อ่ะเปิดไว้เลย100ล้านปักตะกร้ารอไว้เลยไม่ใช่100ล้านก็เยอะเกินเราแก้ไขให้ถูกจุดดีกว่า10ล้านค้าแก้ไขให้ถูกจุดแต่ว่าต้องบอกว่าอีกเรื่องนึงที่อย่างป้าแตงลงทุนทำมาแต่ขายไม่ได้ใน TikTok อะไรครับบอกเข้าไปหอมอรุณสูตรแรกขึ้นสมองสูตรที่2ขึ้นสวรรค์จะพูดคำหนึ่งบินไม่บินผมยังไม่ต้องพิมพ์เยอะเดี๋ยวมันบินยาดมนั่นแหละต้องบอกก่อนว่าหลายคนเนี่ยคือเราไม่ได้ทำห้ามพูดเด็ดขาดคำว่ายออาร์น่ะห้ามเด็ดขาดเลยไม่ว่าจะเป็นการขายเลยหลายคนไม่รู้บางคนเนี่ยนึกว่าไปทำไอตัวดมอย่างเงี้ยแล้วคือมันไม่เกี่ยวกับเมดิซินที่เป็นแบบว่าในร้านค้าที่เป็นเลยแบบว่าปวดท้องปวดหัวอันนี้คือสมุนไพรก็ห้ามพูดจดทะเบียนไปแล้วจดทะเบียนถูกต้องทุกอย่างแต่ว่าพอจะมาขายจริงไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามีคำว่ายอยักษ์กับสระอาอยู่ไม่ว่าจะเป็นอะไรถ้ามีคำนี้คือคุณไม่สามารถขายของได้ไม่ต้องร้องไห้ก็แค่เจ๊งแต่ก็ไปซื้อที่อื่นได้ใช่ไปอดนอนกันด้วยนะก็เป็นว่าเป็นอะไรที่ให้ทุกคนได้เรียนรู้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้รู้ก็คือว่าแต่ว่ายังอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นได้บ้างใช่มันก็เป็นอุทาบรณ์แต่อุทาโบอุทาหอนแต่ว่าจะบอกให้ว่ามันเป็นอะไรที่ยากเลยพี่แซมผมไอ้เบสฝากปิดตรงนู้นนึงขอปิดกันแป๊บนึงไม่ต้องเบาปิดตรงนึงก่อนเลยเพราะว่ายังไม่นี่มาคุยกันแบบนี้คำว่าลดนู่นนี่ด้วยไม่ได้ใช้สบู่ของแม่จี๊ดเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าขายที่ไหนก็ไม่ได้ได้ได้แม่ขายแบบว่าเป็นแฮนด์เมดหรือว่าอะไรเป็นแบบว่าก็ต้องทำให้มันถูกต้องไงไม่แต่ว่าถ้าแบบว่าสมมุติว่าจะไปตั้งขายแบบอะไรพวกนั้นอ่ะได้ตอนนี้นะไม่กำลังทำอยู่สรุปได้หรือไม่ได้ตอนนี้ไงตอนนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ก็คือยังไม่ได้แต่ว่าคือถ้าแบบว่าคือต้องบอกว่าแม่จี๊ดเนี่ยชอบทำสบู่และต้องบอกว่าคือคำหนึ่งที่พูดในนี้ไม่ได้คำก็คือแจกใช่อ๋อให้ให้ก็คือต้องบอกว่าแม่จี๊ดแป๊บนึงเดี๋ยวคุยเบาๆหน่อยดิคือแม่ของผมเนี่ยชอบทำสบู่แล้วก็คือชอบทำให้หลายๆคนเนี่ยเอาไปใช้กันจริงไม่ว่าจะเป็นสบู่แชมพูอะไรเงี้ยหลายคนก็ชอบบ้างเขาเนี่ยเคยทำทั้งสบู่ของน้องสัตว์เลี้ยงก็มีแล้วก็สบู่ของคนนี่แหละก็ซึ่งต้องบอกว่าแม่ชอบทำแล้วก็ไปให้คนได้ใช้แต่ว่าพอคนก็ชอบบ้างก็ชอบมาแล้วก็ติดต่อแม่เขาเลยทำเรื่อยๆตอนนี้ก็พยายามแม่จี๊ก็พยายามทำให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะให้ลงขายได้จริงๆอ่ะต้องจดถูกต้องทุกอย่างนะครับผมเพื่อรอที่จะขายนะ
รอแม่จี๊ดด้วยนะพี่ปูคนบอกรอปลาร้าอะไรเนี่ยพี่ซันก็รออยู่เนี่ยฮะปลาร้าเดี๋ยวไปเคลียร์โรงงานก่อนคือได้กินได้กินน้อยปีนี้น้ำไปปีนี้เราต้องหาอะไรที่มันออกในเดือน2เดือนนี้ป่ะจริงๆผมชอบลิปติกลิปอะไรเงี้ยชอบลิปออยล์ยุคแตงก็บอกว่าคอนเสิร์ตลิปออยล์นี่คือป้าแตงขาดไม่ได้ลมบอจอยเอ้ยอันนี้เรื่องจริงคือป้าแตงเนี่ยไปคอนเสิร์ตจริงๆนะครับผมเราเป็นเด็ก RS มีใครเป็นมั่งใครชอบพี่โดมมั่งเจเนเรชั่นเอ็กผมพี่โดมเคยเจออาเธอร์ด้วยอาเธอร์ตอบไหมพี่โดมพี่โดมฟังนะพี่โดมน่ารักเราเจอตั้งแต่ตอนพี่โดมพี่โดมเอ้ยพี่อาเธอร์ตัวเล็กๆนันแน็กเจอเราไปถ่ายรูปกับนันแน็กกับพี่โดมเดี๋ยววันหนึ่งไปหารูปให้ถ้าหาเจอเดี๋ยวต้องมาแปะสตอรี่นะจะไม่ฟันกระต่ายเหมือนอาเธอร์เดี๋ยวนี่วันนี้เราคงขายของถึง1-2ยาวไปยาวไปเอาบาบาบูอาเธอร์อ่ะเมื่อถ้าเราเปิดวันนั้นอาเธอร้องบับบาบุยอ่ะแล้วทุกคนคิดว่าอาเธอร์แต่งเองมันไม่ใช่มันเป็นเพลงที่อาเธอร์ชอบมากนะสิ่งสำคัญขอตั้งใจร้องแล้วมึงฟังแล้วอยากฟังจริงจริงจังจบไม่จบก็เลยสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญพี่น้องร้องเพลงไม่จบพี่น้องร้องเพลงเล่าไม่จบร้องไม่จบนี่อะไรมาตะกร้าเดียวขายยังไงตะกร้าเดี๋ยวนี้ขายอะไรคะถุงเท้าคอยาวใช่ป่ะถุงเท้าคอยาวใครมีลูกหรือจริงใครไม่มีลูกอยากใส่ไปทำงานใส่ไปอะไรได้เหมือนกันตัวนี้วันนี้ขายยังไงขายเลย1 โล 420 บาท1โล12ชิ้น422บาทต้องบอกว่าถุงเท้ารุ่นนี้หลายคนคงทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นของคาสันเพื่อนไว้ใจความแข็งแรงทนทานและจริงๆมันสวยนะแต่ว่าพอใส่เดี๋ยวมันก็เลอะนู่นนี่แต่ว่าก็คือมันสวยแล้วซักได้หลายครั้งและที่สำคัญเพื่อนๆดูหนานุ่มยืดหยุ่นดีเอาไปใช้ได้เลยเออลองมีใครทำแบบป้าแตงมั่งอ่ะตอนเรียนอ่ะโดนัทอะไรโดนัทอ๋อต้องบอกว่ามียุคนึงนะครับเพื่อนๆเนี่ยพยายามทำโดนัทอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรนะครับแล้วก็เราก็จะโดนอาจารย์เนี่ยสั่งให้เอาขึ้นเพราะว่าถุงเท้ามันยาวแล้วก็ม้วนลงไปแล้วก็จะมีที่ถูกต้องคือการพับมีการพับผมเนี่ยชอบพับหลายๆพกแต่บอกว่าหลายคนก็ม้วนต้องบอกว่าอันนี้ใครเคยใช้คาสันบ้างถุงเท้าคาสันนี่น่าจะเป็นหลายคนที่ว่าใช้โดยที่ร้านค้าชั้นนำเนี่ยเขามีอยู่แล้วในหลายๆที่คือแบรนด์เขาขึ้นชื่อแน่นอนนะครับผมเด็กๆจะเปิดเทอมแล้วค่ะขอกันเร็วเลยขออภัยทีนะครับวันนี้ไม่ได้แต่งหน้านะครับผมอยากสภาพนี้บ้างเพราะว่ามันคันนะฮะคันจิโร่ก็เลยไม่ได้แต่งหน้านะฮะเดี๋ยวพร้อมเอ้ยเดี๋ยวก็หล่อขึ้นทุกวันอยู่แล้วตัวนี้เป็นนี้แหละไลท์คิตตี้มาคิตตี้มาเข้ามาเร็วไลท์คิตตี้ตกอันเท่าไหร่39 บาทผมจะบอกครับว่าไม่แพงนะครับเนื่องจากว่าอันนี้นะคะอันไหนก่อนอันไหนก่อนดีกว่าเดี๋ยวหยิบถูกหยิบผิดคิตตี้แบบเล็กหรือใหญ่คะอ๋อไอตัวกันลื่นคิตตี้แบบนี้ผมจะบอกให้ว่าคืออ่ะอันเดียวกันไหมเนี่ยตัวนี้ด้วยค่ะมันมีหลายไซส์หลายไม่ถูกเลยมีโพนี่ด้วยคือใครที่ชอบลายเด็กๆคนไหนที่อยากเนี่ยอ่ะมีโฟเส้นด้วยใช่ตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมเลยเลือกไซส์ได้วันนี้ในไลน์ไม่ตกกันประมาณเท่าไหร่9-12 คือใช้ที่ใหญ่ใส่ได้นะคะ9-12มันคุยหาคนมาด้วยไว้ผมอยากเห็นอันนี้ไอ้พวกที่เป็นตัวการ์ตูนเพราะว่าตัวการ์ตูนไม่แพงไอ้ที่มันมีแบบลายที่แบบว่าใส่เที่ยวได้ด้วยมาได้ไหมตะกร้านั้นมายังยังเอานี้ก่อนเอานี้ใครที่อันนี้เป็นสินค้านักเรียนนะเนี่ยซึ่งแบบสั้นใครหลายคนก็ชอบนะเพราะว่าใส่แล้วมันน่ารักดีนะ55 บาท55ไม่เราวันนี้เราขายเท่าไหร่ในนี้ขายยังไงดีกว่าขายเป็นไงขายเป็นโลโล30แต่ละลายราคาไม่เท่ากันนะคะต้องบอกว่าเนื้อผ้าเนี่ยผมไม่ได้จัดการในหลายคนคงรู้อยู่แล้วนะว่าคาสันเนี่ยเขาแบบอ่านลายที่จะติดแท้แน่นอนแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยหนาคือไม่ใช่ถุงเท้าที่แบบบางๆหรืออะไรที่ใส่ได้นานรักได้หลายครั้งอะไรเงี้ยเพราะ
เพื่อนๆทราบกันอยู่แล้วก็ลองดูใครชอบลายไหนก็กดในข้างหน้าดูได้นะครับแต่น่ารักนะมีลายคิตตี้ด้วยมุมมิ้งสีชมพูเดินตัวปิวเลยไม่ติดไมค์มันเป็นลายที่เป็นสีแท้นะคะแล้วก็ใช้แบบอย่างหนาผ้าดีเด็กๆใส่กันลื่นด้วยนะคะที่โรงเรียนบางทีลื่นนะขอโทษเรื่องเสียงนะครับเดี๋ยวตั้งใจไม่ลืมติดด้วยอะไรเรื่องแบคทีเรียนะครับปะติงเป็นแบคทีเรียอ๋อใช่ใช่ปะแตงตัวเป็นแบคทีเรียไม่ใช่คือซักได้50ครั้งเลยนะคะป้องกันแบคทีเรียนะเดินเข้าห้องรับไม่รบกวนเพื่อนนะเอาที่แอนตี้แบคทีเรียได้50ครั้งแล้วผ่านการทดสอบมาเรียบร้อยแล้วค่ะ50ครั้งแล้วนี่คือการพันคือยี่ห้อดังขนาดนี้เขารีวิวไม่ได้มาหลอกอะไรอยู่แล้วมันหลอกไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันมีการโดนฟ้องคือตัวนี้เนี่ยพี่แซมถึงกับกระตุกเลยครับมันเป็นถุงเท้านวัตกรรมนะคะเดี๋ยววันนึงมันก็หล่อเดี๋ยวลองน้ำหนักดูก่อนอะไรก็คือกดในตะกร้าเลือกลายได้เลยที่ทำผู้หญิงผู้ชายค่ะคือต้องบอกกันว่าถุงเท้าคาสันขึ้นชื่อดังอยู่แล้วหลายคนรู้จักอยู่แล้วตรงตาผมเวลามันนี่มันโกหกไม่ได้เวลาเห็นอะไรที่มันแบบมันแปลกตานะก็จะโกหกไม่ได้แต่พอโอ้ยไอ้เมื่อดูหน้าหน่อยเผื่อเนี่ยให้ดูหน้าก่อนไอ้คิดเตี้ยไอ้คิดเตี้ยเสียนะโอ๊ยพี่แซมถ่ายยังไงติงตาขึ้นขนาดนี้เนี่ยเธอเข้ามาแล้วเห็นไหมมาขายรองเท้าขาสั่นกันต่อคือรองเท้านี่ดีผมไม่เป็นไรสบายค่ะสีชมพูน่ารักนะไปกดกันเร็วนี่น่ารักนะคะน่ารักนะคิตตี้ถามหน่อยติงกาแบบนี้ครีมอะไรเอาอยู่ป่ะไม่มีแล้วถุงเท้านักเรียนชายมีไหมคะน้องอาเธอร์ถุงเท้านักเรียนชายมีไหมคะอ๋ออันนี้ไลอเวนเจอร์มีตะกร้าแล้วเธอแกะโชว์เร็วจะบอกให้ว่าลายนี่คือช่วยในการให้เด็กเลือกใส่เยอะมากขึ้นนะพอเด็กๆเห็นลายที่มันน่าสนใจเนี่ยก็จะใส่ไปแต่บอกให้ว่ามันไม่เห็นแล้วพอใส่ก็อยู่แต่ว่าเด็กๆมันก็ชูเท้ากันแค่เห็นก็มีความสุขแล้วเพราะมันอยู่กับเรานะนี่อาเธอร์โชว์ลายเร็วของอาเธอร์เป็นลายอเวนเจอร์นะคะน่ารักนะมีหลายลายให้เลือกด้วยแต่ว่าป้าตังก็ชอบอเวนเจอร์นะอาเธอร์โชว์ดีคิตตี้สีชมพูค่ะแล้วก็มีสีขาวด้วยนะถุงเท้านักเรียนกันลื่นแอนตี้แบคทีเรียปกป้องในจอโทรศัพท์มืดไหมหรือไม่มืดลองดูจอหนึ่งกันไม่มืดนี่ไปซื้อกันเยอะๆนะดูกลับด้านนี่กลับด้านสวัสดีค่ะคนละอย่างนะป้าแตงไอ้ท่านี้นี่คือเราไม่ได้เห็นมาหลายยุคแล้วนะที่ป้าแตงทำเมื่อกี้ต้องบอกว่าโอ้โหใครสวัสดีท่านี้นี่คือเก่งสุดยอดอาเธอร์มาแต่ผมลืมไปผมเชื่อว่าคนในไลฟ์เราทำได้เกือบหมดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนื่องจากคนในกันเยอะๆนะคะคนในไลฟ์เราเนี่ยอายุเกินรุ่นที่ทำแล้วสวัสดีค่ะต้องบอกว่าในบ้านถ้าผมจำไม่ผิดแต่ก่อนป้าแตงทำไอ้อย่างนี้ได้ใช่ป่ะใช่แต่ทำไม่ได้แล้วตอนนี้ได้ทำก็เรียก1669มาด้วยคือแต่ป้าแตงอ่ะไอ้ที่ทำมืออย่างเงี้ยแล้วก็อ้อมไปข้างหลังลงไม่ได้แต่ว่าตอนนี้คือไม่ได้แล้วปึ๊กปักปึ๊กเอ้ยอย่าพูดได้ตึ๊ดเฮ้ยบอกก่อนว่าก่อนได้คือเสียงดังกรอบแกรบกระดูกมันเฮ้ยยังทำขอจะใช้ทีนึงเป็นอายุขออีกทีนึงป้าแตงยังทำได้อยู่แต่ผมทำไม่ได้นะครับขอแยก1669รอไว้ก่อนอันนี้เป็นโยคะเก่ามาก่อนคือต้องบอกว่าคือผมบอกเลยว่าผมเนี่ยถึงจะเทพอะไรในไหนอ่ะผมก็ตัวอ่อนมากแล้วกันอ่ะผมบอกว่าผมตัวอ่อนมากเฮ้ยแต่ผมทำไม่ได้มีอีกอุ๊ยOkay. แต่ว่าอะไร นี่ก็ได้ฮะได้ไหมคะ Can you กล้องมาทางนู้นหน่อยดูอ่ะให้กาโม่เขาทำดูอ่ะเอามามาพี่แซมออกนอกสินค้ามาหน่อยมาอย่าทำเลยนะป้าแตงไม่ใช่ใครก็ทำได้ป้าแตงลองทำดูก่อนเร็วจะได้ให้เขาลองทำดูนี่ก็โยคะเหมือนกันอ่ะแมวเอาทำดิเร็วเอามาแตงอยู่นี่ดิกล้องอยู่ตรงนี้ป้าแตงมาตรงนี้ทำไม่ทำจริงทำจริงโอเคไม่เป็นไรหนูไปพักผ่อนก่อนไปหนูไปก่อนบิดอลิตเติ้ลบิดบิดน้อยๆแล้วก็ลงไปนี่ไม่ได้มันไม่ได้ง่ายเลยค่ะ
อย่าไปฝืนเดี๋ยวไปนี่อ่ะไปๆอย่าเพิ่งมีอันนี้ด้วยมีอันนี้ด้วยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกลับมาก่อนช่วงมาแต่งโชว์ไปไปไปยืนนู้นไปไปไม่ได้ต้องทำกันตรงนี้ปา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 คิตตี้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 กดเร็วกดเร็วซื้อเร็วซื้อเร็วหนึ่งหนึ่งนะทุกคนทำตามนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะอ่ะเรียกกด1669มาเลยไอ้ใครทำได้ไหมหนึ่งเอาการบินทำน้องทำน้องทำน้องทำอันนั้นบิดทั้งตัวไม่ได้ไม่ได้ดูเนี่ยมีมามากลับกลับกลับมากลับมากลับมาบิดทั้งตัวตืด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 อะไรนะอาเธอร์ยังสงสัยอยู่ไหนอุ้ยอาเธอร์ใครถุงเท้าถุงเท้าไนลอนสีน้ำตาลถุงเท้าลูกเสือถุงเท้าลูกเสือค่ะถุงเท้าลูกเสือไม่ได้เห็นมานานมากต้นหนาสองชั้นค่ะปลายเท้าสองชั้นไม่ทะลุโลละ499บาทเล็บใครทะลุบ้างเล็บมันต้องยาวมากเลยอ๋อโอ้เล็บเด็กต้องทะลุถุงเท้าลูกเสือหนามากแกะให้ฟังเลยอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าแกะให้ดูถุงเท้าลูกเสือเนี่ยตอนเด็กเนี่ยเราใส่แล้วมันจะมีผู้ใช่ไหมผู้ข้างใช่ไหมมีผู้ด้วยต้องบอกว่าถุงเท้าลูกเสือนี่คือโอ้น่ากินมากผ้าดีผ้าดีเลยเวลาใส่ผู้แล้วผู้ไม่ร่วงเพราะว่าขอบมันไอ้นี่ขอบมันดีอ่ะขอบมันที่เวลาเคยเรียนลูกเสือไหมเคยอยู่มันไม่มีหรอกเพราะชุดอ่ะหายตลอดผมทานผมทานเข้าค่ายลูกเสือด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือไอ้ต้องรีดๆอะไรติดตอนเด็กอ่ะคอหายตลอดห้ามคอนี่แล้วตอนเด็กโรงเรียนดุใครไม่มีผ้าพันคอไปคือโดนตีผมกลัวมากคือผ้าพันคอเนี่ยต้องซื้อใหม่ตลอดแล้วกลัวมากก่อนเข้าแถวแล้วเขาเช็คกับเพื่อนๆใครเคยเป็นบ้างผ้าพันคอหายมีใครวอกเกิลหายตลอดไหมไอ้ผ้าพันคอหายเมื่อไหร่ไอ้ตัวล็อกใช่ป่ะไอ้ตัวล็อกคือแบบมีใครหมวกลูกเสือหายตลอดต้องซื้อใหม่ตลอดแล้วมันแพงไหมเออแล้วผมอ่ะแล้วตอนแล้วมันมีดาวด้วยแต่ที่ไอ้นี่กว่าคือกูพันผ้าพันคอไม่เป็นตอนเด็กๆอ่ะพันให้มันสวยใช่ป่ะมันจะมีความสวยของการพับด้วยนะตอนเด็กก็สนุกดีมันจะมีพันเล็กกับพันใหญ่แต่อัธยาศัยแต่อันนี้แต่ว่าถ้าพวกเด็กเลวแบบเบสก็พันแล้วก็โป๊ะตีกันอันนี้นะดีนะเพราะว่าตัวขอบมันแน่นอ่ะไม่แบบไม่ต้องแพงแต่ว่าพูดถึงนั้นใส่แล้วดูดีเป็นถุงเท้าแฟชั่นอ๋อเออทำไมอ่ะเออใส่แล้วเกาหลีเกาใจเป็นคอสอเกาหลีนะคะอยากเห็นนะดิไม่ได้เห็นหรอกไม่เป็นไรมีสินค้าไว้รอให้ทำงานเร็วๆนี่แหละป้าแตงก็ใส่แล้วน่ารักได้นะไม่เป็นไรป้าแตงเอาคนอยากดูอาร์เธอร์กับนายแน็กเออหยอกป้าแตงใส่อ่ะใส่มือนั่นแหละเพื่อนๆจะได้เห็นใส่แล้วมันเกาหลีเกาใจใครต้องบอกว่าสินค้านี้ก็ต้องบอกว่าเอาต้องสำหรับใครที่มีลูกอยู่แล้วเหรอเนาะเราจะใส่ซื้อไปให้คุณลูกนั่นแหละที่บ้านเพราะว่าใครยิ้มอันหนึ่งหรอกใกล้เปิดเทอมแล้วอืมเอ๊ะแต่มันน่ารักนะมันต้นหนาสองชั้นแล้วปลายเท้าหนาสองชั้นรับรองว่าส้นเท้าไม่ถึงตัวปลายเท้าส้นเท้าใครถึงลูกถึงเท้าได้นี่คือคุณมีแบบคนที่เขาคนที่เขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยคงต้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่โอเคก็คือต้องเรียกว่าอันเนี้ยอาจจะสไลด์นานหน่อยกว่าจะแต่ใช้คำแล้วมันดูนี่ไงเหมือนแบบเนี่ยส้นเท้าใครทะลุใส่ไปปุ๊บทะลุได้นี่คือส้นเท้าคุณโคตรแหลมก็คือป้าแตงใส่แล้วเหมือนครูเพนสีอ่ะแต่น้องกามินใส่แล้วแบบเกาหลีเกาใจอ่ะพอสอบเกาหลีน่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยมันใส่ไปเที่ยวได้ใส่กับผ้าใบได้นะน่ารักเอาจริงก็คือถ้าใส่ไปเรียนเนี่ยได้คนแต่ใส่ให้น่ารักเนี่ยแล้วแต่คนคืออย่างเราใส่เอาไม่เอาพี่เปิ้ลลองใส่ดูเด พี่เปิ้ลหนูดูดิว่ามันดูไม่ใช่ถุงเท้าอันนี้ถ้าเขาไปอยู่ที่ก็คือมันดูไม่ใช่เป็นถุงเท้านี่เลยจริงเพราะว่าผ้าเนื้อน่ารักมากเลยหลายคนอ่ะอยากเห็นหน้าไม่เห็นยกแค่ขาอ่ะยกแค่ขาไม่พี่แซมไม่ต้องมาพี่แซมอ่ะเนี่ยดูโอ้ยน่ารักเนี่ยอ่ะดูเนี่ยแบบที่เพื่อนๆเห็นใช่ไม่ให้พี่แซมแพนเร็วเพราะอะไรรู้เปล่าบางทีแพนไปมันไม่ใช่ขวดน้ำมันล้มหลังๆนี่มันไม่ใช่ขวดน้ำมันล้มยี่ถ้าเป็นเจ๊ปูนี่อย่าแพนตามเด็ดขาดนะเดี๋ยวก้งแก้วนองน้ำมันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวมันมีปัญหาเออแต่มันเหนียวจริงนะดูดิเข้าใจไหมล่ะไม่ใช่เออไม่ได้กลัวอะไรกลัวหันไปแล้วมันเป็นเป็นกระป๋องอะไรวะหรือว่าอะไรเนี่ยก้าวมานะคะตอนนี้เราถ่ายสินค้าไปก่อนค่ะเหนียวเหมือนหนังยางเลยอ่ะแสดงว่ามันเป็นถุงเท้าที่ดีและแข็งแรงโอ้โห
นะเก่งมากจ้ะเก่งมากจ้ะเอ๊ะกึมกึมดีอ่ะชอบอ่ะใส่ไปเที่ยวได้นะเนี่ยให้ป้าแตงยืนขายของหนึ่งป้าแตงขายหน่อยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างส้มโอบอกป้าแตงไปส้มโอกับข้าวครับกับข้าวของเราก็มีถุงเท้าค่ะไหนคะได้ตะกร้าหนึ่งนะคะอันนี้เหรอคะอันนี้เป็นตัวแอนตี้แบคทีเรียสำหรับคนชอบความมินิมอลมินิมอลแบบไม่มีลายนะคะมีแค่โลโก้นะตอนเด็กๆบอกให้ก่อนเลยว่ายุคนั้นอ่ะใครมีถุงเท้าที่มันเป็นสองสีเนี่ยมันน่ารักมากเพราะว่าจริงๆผมรู้สึกว่าแบบโคตรอยากได้เลยถุงเท้าที่มันพื้นอย่างเงี้ยคือแบบรู้สึกก็แบบเฮ้ยอยากได้จริงแล้วคือแบบตอนนั้นเราเป็นถุงเท้าขาวล้วนอะไรเงี้ยพอเห็นอย่างนี้แล้วคือแบบใครใส่ยุคแรกๆคือแบบเป็นอะไรที่แบบมันดูจ้าบมากอ่ะไม่ใช่หรอกมันไม่อยากซักไงมันก็เลยอยากซื้อแบบนี้ใส่มันดำเราไม่รู้ใช่ไหมอาเธอร์อาเธอร์ชอบใส่ถุงเท้าสีดำใช่มันเลยไม่เห็นนุ่มเหม็นนุ่มนุ่มเออไหนนุ่มไหมอ๋อมันคอมฟอร์ตอ๋ออันนี้เป็นดีอันนี้เขาเป็นรุ่นใส่สบายไม่รัดข้อเท้านะคะแล้วก็แอนตี้แบคทีเรียด้วยนะซักได้50ครั้งเหมือนกันเลยอ่ะต้องบอกก่อนว่าเหลือจัดเหลือ506บาท12คู่506บาทผมจะบอกให้ว่าเพื่อนๆอย่ามองว่ามันแพงเพราะว่ามันเป็นถุงเท้าที่ดีคือถ้าเพื่อนๆเนี่ยไปซื้อถุงเท้าที่มันแบบว่าราคาถูกๆเกินเนี่ยมันใช้ได้แป๊บเดียวใช่มันทีเดียวก็มันถูกไปแล้วแต่มันได้แป๊บเดียวนะครับแล้วมันก็ทำให้แบบว่าใส่แป๊บเดียวแล้วมันก็เออเนี่ยดูไอ้โอ้ยอันนี้ดีนะแค่นี้ก็สุขใจกันแล้วใช่ไหมเพื่อนๆมีความสุขอ่ะอะไรนะแต่งเกียร์ไม้ลูกพี่ด้วยพี่คะใส่ไม้ด้วยค่ะโอ้โหถอดตลอดอ่ะเขาบอกว่าราคาถูกซื้อให้หลานเยอะคือต้องบอกว่ามันถูกจริงๆคือไม่ใช่มันถูกเนี่ยคือประเด็นผมพูดถึงไม่เรื่องถูกแพงด้วยเอาเรื่องว่าของคุณภาพเขาดีแล้วก็ใส่แล้วมันใช้ได้ยาวนานไม่ใช่แบบว่า 2-3 ทีแล้วมันยืดมันขาดหรือว่าส้นเท้าทะลุแบบที่พี่เปิ้ลบอกต้องบอกว่ามันใส่ได้นานแหละใครก็รู้อยู่แล้วยี่ห้อคลาสสิกเนี่ยนะประเด็นถือแล้วแล้วคือประเด็นคือวันนี้ทำให้ผมเพิ่งรู้ว่าคาสันนี่มีกางเกงในด้วยมีกางเกงในแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างด้วยนะครับผมกางเกงในโอ้ยกางเกงในนิ่มมากเลยอ่ะใช่แล้วมันในกางเกงในเนี่ยบอกก่อนเลยว่าใส่แล้วเนี่ยดูก้นไม่ทะลุเอออันนี้ของเด็กหญิงเหรอคะเออกันโป้ก็ดีนะอ่ะกันโป้แบบตัวไหนดีกันโป้มีตะกร้าไหมคะอ่ะอ๋อยังไม่มาน้องๆคนไหนที่เอาไปใส่เนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นแบบเป็นก็ไปใส่เป็นกึ่งซับในก็ได้เออก็คือสมมติว่าเด็กผู้หญิงไปโรงเรียนใส่กระโปรงผมว่าบางทีแบบว่าไปทำกิจกรรมหรือแบบนั่งอะไรเนี่ยมันมีโอกาสผงเผลอได้ก็คือว่าแนะนำให้ใส่เป็นแบบว่าเป็นตัวซับในแบบนี้ก็ดีสำหรับน้องๆผู้หญิงเนาะมีตั้งแต่ไซส์ S ถึง 2XL เลยค่ะที่เขาบอกว่าอยากซื้อเสื้อซับในของพี่อาร์เธอร์อ่ะเป็นเสื้อกล้ามเรากลางดีกว่าของพี่อาร์เธอร์เนี่ยคือมีหลายไซส์อันนี้ไซส์พี่อาร์เธอร์ก็ได้มั้งแค่นี้คือไซส์อะไรป้าแตงอันนี้หรอคะอันนี้ไซส์ L ค่ะแต่กล้าซื้อไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังก่อนแล้วเพื่อนๆก็ดูว่าอยากซื้ออะไรตะกร้าก็กดเออค่ะกดตะกร้าจ่ายเงินได้นะคะและอันนี้ก็คือดีนะเสื้อซับในดูแล้วระบายเหงื่อดีค่ะอ๋ออันนี้ของเด็กผู้ชายนะคะมีโบน้อยมีโบน้อยน่ารักเกาหลีเออก็คือผ้าเขายืดแบบนี้เลยแล้วก็ระบายเหงื่อฮะแต่ป้าแตงหน้าเด็กกว่าอย่าเดี๋ยวตูโดนด่าเนี่ยดูผ้าก็คือยืดมากดูน่ารักเหมือนเราเด็กอายุ10อ่ะเธอลองใส่18อ่ะเธอลองถือให้ทุกคนดูเห็นกันแล้วดิไม่ให้ดูหรอกไม่เตือนด้วยดิอ่ะเธอเออไม่อันนี้ของผู้หญิงนะมีโบโอ้ยน่ารักอ่ะมันเป็นสไตล์แบบป้าแตงชอบใส่เลยนะป้าแตงเห็นแล้วอยากซื้อใส่เองเลยน่ารักอ่ะมีคำว่าแฮปปี้ด้วยนะใส่ปุ๊บแฮปปี้ปั๊บนะเออดูน่ารักอ่ะเธอลองอ่ะนี่ผ้ามันยืดนะคะมาเรามาเนี่ยผมจะได้รอตะกร้าที่เป็นถุงเท้าที่เป็นหนังถุงเท้าไปเที่ยวคืออยู่ไหนนะหนังถุงเท้าแฟชั่นอยากดูเฉยน่ารักนี่ๆๆจะบอกให้ว่าถุงเท้าแฟชั่นส้มโออันเท่าไหร่ส้มโอบอกไป
38ไม่อันละ400แพงไป38 บาทผมจะบอกให้ว่าไม่แพงเวลาที่ผมไปทำงานแล้วผมไปรีบหาเนี่ยหาตามซื้อร้านนู้นร้านเนี้ยไอของ20-30 บาทเนี่ยมันของที่แบบกองแก๊งจริงๆแต่ว่าอันนี้คือเป็นของที่แบบเพื่อนๆดูลายมันสวยมากแล้วลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญคือเนื้อผ้าดีแข็งแรงมากไหนมาให้ดูหน่อยอ่ะลายมิกกี้เมาส์ลายมินนี่เมาส์น่ารักเอาจริงเนี่ยผมชอบมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์มากถ้าใครหลายคนรู้ผมจะชอบมินนี่เมาส์มากชิปูขำใช่คือผมชอบมินนี่เมาส์มากแล้วก็คิตตี้ด้วยน่ารักอ่ะชอบน่ารักแล้วก็คือไม่แพงด้วยจริงๆอันนี้ตกแค่38บาทคู่ละ38บาทใกล้ยังไม่มาก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆเผื่อไปดูย่อคาสันดู12ชิ้นตกคู่ละ38บาทนะคะลายถูกลิขสิทธิ์ถูกลิขสิทธิ์แล้วถูกขนาดนี้ต้องกดแล้วนะคะดีนะผ้าก็คือว่ายืดอย่างนี้เลยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทุกคนดูนี่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคาสันเป็นถุงเท้าคุณภาพของคนไทยนะคะใช่นะอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าคนไทยนะคะดูเออใช่น่ารักเนาะกำลังชอบอันนี้มากเลยอันนี้ก็คือไซส์เด็กๆก็มีนะคะซื้อไปใส่กันซื้อให้ลูกๆใส่ลูกสาวไปเที่ยววันเสาร์อาทิตย์นะ How much เออโลละ463บาท12ชิ้น463บาทค่ะคู่ละ38บาทค่ะนะ38บาทเท่านั้นเองซื้อทีเดียวเยอะๆเลยนะคุ้มสุดดูอาเธอร์ไหนห้องน้ำมันอ่ะได้ค่ะเนาะใช่อาเธอร์ใช่ชาลีชอบ Hello Kitty แล้วก็มิกกี้เมาส์มากนะคะทุกคนชาลีชอบตัวการ์ตูนใช่ค่ะใช่ใครคุ้นต้องบอกผมว่าใครได้รู้จักจริงจะรู้ผมมันชอบคิตตี้มากใช่แล้วก็เห็นหน้าตาแบบเนี้ยน่าโหดแต่อยู่ในโหมดคิตตี้ผมชอบคิตตี้มากเออคิตตี้นี่ number one เลยเยสใช่แล้วก็คือเอ้ยเนื้อพุ่งเนื้อผ้าอะไรเนี่ยดีมากนะเพื่อนจะบอกให้แล้วก็เป็นของถูกลิขสิทธิ์ด้วยเขาบอกหมดหรือปิ้นอีกแล้วลองซาริโอนะตะกร้ากำลังแก้ไขอยู่นะคะลูกค้ากำลังแก้ไขนะคะช็อปไปก่อนให้เขาแบบขายไปก่อนดูไปก่อนดูไปก่อนนี่เราได้ซาริโอในราคาถูกขนาดนี้เลยเมื่อกี้คือเหมือนตะกร้ามาแล้วหมดใช่ไหมไม่ได้บินเออน่ารักก็นางชอบอันนี้มากเลยอันนี้คือน่ารักมากอันนี้คือใส่ไปไหนไปเที่ยวเออใส่ไปเที่ยวได้นะคะวันเสาร์อาทิตย์นะลูกๆผู้ใหญ่ก็ใส่ได้อันนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะตะกร้ามาฝากกดด้วยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ